ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเรา Travel Guide สวัสดีค่ะพบกับ Travel Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์วัดญาณสังวรารามตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารสังกัดธรรมยุติกนิกายมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวทุทธโนเป็นองค์ประธานจัดสร้างวัดเมื่อปี2519โดยมีนายแพทย์ขจรคุณหญิงนิธิวดีอันตรการพร้อมด้วยบุตรธิดาได้ถวายที่ดินเป็นเนื้อที่ประมาณ300ไร่เศษแด่สมเด็จพระญาณสังวรเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารต่อมาคณะผู้ริเริ่มสร้างวัดได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินที่มีการติดต่อเขตวัดถวายเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณ60ไร่เศษรวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด366ไร่2งาน11ตารางวาเพื่อขอให้สร้างวัดภายใต้ชื่อว่าวัดญาณสังวรารามวัดญาณสังวรารามได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ญาณสังวรารามเมื่อปีพ.ศ.2520และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสร้างเป็นวัดจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่21มีนาคมพ.ศ.2521ได้รับการประกาศตั้งชื่อเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่25มีนาคมพ.ศ.2523และได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่25มีนาคมพ.ศ.2525ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่99ตอนที่43ในปัจจุบันวัดญาณสังวรารามมีเนื้อที่รวมทั้งหมด366ไร่2งาน11ตารางวาซึ่งไม่รวมถึงพื้นที่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อีกประมาณ 2,500 ไร่โดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสซึ่งการสร้างวัดญาณสังวรารามมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้เป็นสำนักปฏิบัติคือเน้นทางด้านสมถะและวิปัสสนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่บัมพชิตและคฤหัสถ์ในทางการศึกษาอบรมพระธรรมวินัยรวมทั้งเพื่อให้เป็นที่ยังประโยชน์ในการบำเพ็ญอเนกกุศลต่างๆอีกด้วยเนื่องจากวัดญาณสังวรารามสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าความร่มเย็นเป็นสุขของไทยเกิดแต่พระบุญญาธิการแห่งองค์สมเด็จพระพัทธมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้และสืบเนื่องต่อขึ้นไปถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จบุรพบรมกษัตริยาธิราชเจ้าอีกสองพระองค์พระผู้ทรงกอบกู้ไทยให้กลับมาเป็นไทยสมัยที่เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดญาณสังวรารามได้แบ่งพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยออกเป็น4เขตคือเขตที่1เขตพุทธาวาสเป็นสถานที่ตั้งปูชนียสถานโบราณวัตถุมีพระอุโบสถพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์พระมหามนตบพระพุทธบาทพ.ป.ร.ส.ก.ศาลาอเนกกุศลสวกว.และศาลาอเนกกุศลมวกสท.เขตที่2เขตสังฆาวาสแบ่งเป็น2ส่วนคือพื้นที่ส่วนล่างและพื้นที่ส่วนบนประกอบด้วยพื้นที่เขาชีโอนและเขาชีจันทร์
โดยทั้งสองพื้นที่ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างเสนาสนะกุฏิน้อยใหญ่เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรโดยบริเวณหน้าผาเขาชีจันจะได้พบกับการแกะสลักรอยพระพุทธรูปพระพุทธมหาวชิระอุตโมภาสศาสดาซึ่งแกะสลักด้วยเลเซอร์บนหน้าผาหินปูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วยโมเสกสีทองสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสครองราชครบ50ปีเขตที่3เขตโครงการพระราชดำริเป็นสถานที่ของโครงการพระราชดำริมีเรือนรับรองอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรมโรงพยาบาลศูนย์การฝึกอบรมพิเศษวรรณอุทยานบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้เขตที่4เขตอุบาสกอุบาสิกาเป็นสถานที่ตั้งศาลาโรงธรรมที่พักอาศัยของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มาอยู่ประพฤติธรรมรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติจิตตภาวนานอกจากนี้ยังมีปูชนียสถานที่สำคัญภายในวัดอีกมากมายอย่างพระอุโบสถอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นขนาดกว้าง 13.3 เมตรยาว21เมตรมีลักษณะทรงจีนหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบหน้าบานลายปูนปั้นสร้างน้อมเกล้าถวายแด่พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีโดยดัดแปลงมาจากแบบพระอุโบสถเก่าคณะรังสีวัดประวรนิเวศวิหารซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่24มีนาคม2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทรงวางศิลาพระฤกษ์พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์เมื่อวันที่30เมษายน2525พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรพระพุทธปฏิมาประธานประจำอุโบสถที่ได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระพุทธญาณเรศสร้างน้อมเกล้าถวายแด่พระนเรศวรมหาราชมีขนาดประมาณองค์พระพุทธชินสีห์ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารหน้าพระเพลา5ศอก1คืบ7นิ้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อเมื่อวันที่14สิงหาคม2523ณบริเวณมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถเก่าคณะรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์สร้างน้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชวงศ์จักรีมีฐานกว้าง39เมตรสูง39เมตรโดยได้เริ่มดำเนินการสร้างมาตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์พ.ศ.2524ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่เพื่อการบำเพ็ญกุศลต่างๆชั้นที่2ประดิษฐานพระเจดีย์ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยมีชนวนจากพื้นปฐพีถึงที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้านนอกชั้นที่3มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ3องค์คือพระพ.ป.ร.ด้านหน้าพระไพรีพินาศด้านขวาของพระพ.ป.ร.และพระชินราชสีหศาสดาด้านซ้ายของพระพ.ป.ร.นอกจากนี้ในส่วนของชั้นที่2ยังเป็นซุ้มตราพระมหาจักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
ทรงอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเมื่อวันที่30กรกฎาคมพ.ศ. 2528เจดีย์พุทธคยาสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้คุณทองใบเร่งเทียนเจ้าของร้านขายทองแม่ทองใบมาขอเป็นเจ้าภาพสร้างสังเวชนียสถานในวัดญาณสังวรารามมหาวรวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์และเจาะจงสร้างพระเจดีย์พุทธคยาจำลองสถานที่ทรงตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสังเวชนียสถานในวัดญาณสังวรารามแต่แล้วการก่อสร้างก็ต้องหยุดชะงักไประยะหนึ่งเนื่องจากว่าเจ้าภาพได้มีอาการป่วยและมีงานประดิษฐานตกแต่งประณีตจำนวนมากมายซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินหลายสิบล้านในการที่จะสร้างให้เสร็จแต่ต่อมาคุณบรรทูลล่ำซำได้เป่าวารณาขอสร้างต่อจนเสร็จเรียบร้อยทำให้เจดีย์พุทธคยากลายมาเป็นปูชนียสถานที่สวยที่สุดในวัดญาณสังวรารามโดยพระเจดีย์พุทธคยานั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ่างเก็บน้ำในบริเวณวัดญาณสังวรารามพระเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้มีผังพื้นเป็นแบบสมมาตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างและยาวด้านละ 22.5 เมตรล้อมรอบด้วยพระระเบียงซึ่งวัดในช่องฐานรอบนอกได้กว้างยาวด้านละ42เมตรพื้นที่ระหว่างองค์พระเจดีย์กับพระระเบียงเป็นพื้นที่เปิดโล่งให้แสงสว่างกับอาคารทั้งด้านในของพระระเบียงและด้านนอกขององค์พระเจดีย์นอกจากนั้นยังมีกำแพงแก้วย่อมุมไม้12ล้อมรอบพระระเบียงอีกทอดหนึ่งวัดความกว้างรอบนอกได้ด้านละ66เมตรโดยพระเจดีย์องค์นี้มีทางเข้าทั้งหมด4ด้านซึ่งตั้งอยู่กลางพระระเบียงทั้ง4ทิศแต่จะมีทิศตะวันออกที่ถือเป็นทางเข้าหลักสำหรับพุทธศาสนิกชนคนใดสนใจที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมที่แห่งนี้จะต้องมีการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังและสำหรับใครที่สนใจเดินทางไปปฏิบัติธรรมะก็สามารถมาที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาของทุกวันก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ